ในเวลาที่คุณพรีเซนต์หรือว่าบรรยายอยู่นั้นการเรียกใช้งานคำสั่ง go to slide เพื่อกระโดดข้ามไปยังสไลด์ใดๆกลับไปกลับมาบ่อยๆก็อาจจะทำให้การพรีเซนต์ของคุณดูไม่เป็นมืออาชีพนักนะคะแล้วผู้ฟังก็อาจจะรู้สึกสับสนกับการบรรยายของคุณก็เป็นไปได้ค่ะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ผู้ฟังสับสนทางที่ดีเราก็ควรจะไปกำหนดการเชื่อมโยงให้กับแต่ละสไลด์ล่วงหน้าก่อนจะพรีเซนต์จริงค่ะและในโปรแกรม PowerPoint นี้ก็มีเครื่องมือหรือคำสั่งที่ช่วยในการสร้างการเชื่อมโยงอยู่2ทางเลือกด้วยกันค่ะก็คือการสร้างหรือว่าใช้ปุ่ม Action Button นะคะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการเรียกใช้การเชื่อมโยงหลายมิติหรือว่า Hyperlink ค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็ไปดูวิธีการกันเลยค่ะในที่นี้ก็จะกลับไปยังมุมมองปกติที่เราทำงานก่อนนะคะก็โดยการกดคีย์ Escape บนแป้นคีย์บอร์ดค่ะเรามาเริ่มจาก Action Button กันก่อนเลยแล้วกันนะคะขั้นตอนแรกก็ให้คลิกเลือกสไลด์ที่เราต้องการจะสร้างการเชื่อมโยงก่อนค่ะในที่นี้ผู้สอนจะคลิกเลือกสไลด์นี้แล้วกันนะคะจากนั้นก็จะไปสร้างปุ่มขึ้นมาค่ะโดยการไปคลิกเลือกที่แท็บ Insert นะคะจากนั้นก็มาคลิกที่ปุ่ม Shape ค่ะแล้วก็ไปคลิกเลือกในส่วนของ Action Button นะคะก็จะเห็นว่าจะมีปุ่มให้เลือกใช้อยู่พอสมควรทีเดียวค่ะและแต่ละปุ่มก็จะมีหน้าที่ของมันอยู่นะคะอย่างเช่นที่ปุ่มรูปบ้านนี้ก็คือ Action Button Home ค่ะจะเป็นปุ่มที่มีการใส่คำสั่งว่าเมื่อคลิกแล้วก็ให้ลิงก์ไปที่สไลด์หน้าแรกเป็นต้นนะคะและในที่นี้ผู้สอนจะสร้างปุ่มโดยกำหนดเงื่อนไขว่าเมื่อคลิกที่ปุ่มแล้วให้ลิงก์ไปยังภาพนิ่งหรือว่าสไลด์ที่5ค่ะก็จะไปคลิกเลือกปุ่ม Forward or Next นี้นะคะจากนั้นก็ให้เลื่อนเมาส์ไปคลิกลากเพื่อสร้างปุ่มยังตำแหน่งที่ต้องการแบบนี้ค่ะโดยสามารถที่จะย่อหรือว่าขยายปุ่มได้ตามความต้องการและเมื่อเราปล่อยเมาส์ก็จะปรากฏ Dialog Box Action Setting นี้ขึ้นมาค่ะสำหรับให้เรากำหนดค่าต่างๆที่ต้องการนั่นเองนะคะโดยก่อนอื่นก็ให้มันเลือกวิธีที่จะให้ Action นั้นเกิดระหว่างคลิกเมาส์กับชี้เมาส์ผ่านค่ะโดยถ้าเลือกเป็นชี้เมาส์ผ่านก็ให้มากำหนดค่าที่แท็บเมาส์โอเวอร์นี้นะคะแต่ถ้าต้องการให้เกิดเมื่อคลิกเมาส์ก็สามารถที่จะมากำหนดค่าที่แท็บเมาส์คลิกนี้ค่ะและในที่นี้ผู้สอนก็จะเลือกเป็นคลิกเมาส์ค่ะจากนั้นก็มากำหนดค่าที่ต้องการจากส่วนด้านล่างนี้นะคะซึ่งโปรแกรมก็จะกำหนดค่าเริ่มต้นเอาไว้เป็นHyperlink to Next Slide อย่างที่เห็นนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงเราไม่ได้ต้องการให้ลิงก์ไปยังสไลด์หน้าถัดไปแต่ต้องการให้กระโดดข้ามไปยังสไลด์ที่5ต่างหากนะคะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็แค่มากำหนดค่าการกระทำใหม่เท่านั้นเองหรือในที่นี้ก็จะมาคลิกที่ Drop Down List Box นี้แล้วก็เลือกเป็นสไลด์แทนค่ะจากนั้นก็ให้คลิกเลือกชื่อสไลด์ที่เราต้องการนะคะในที่นี้ก็คือสไลด์5ค่ะเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโอเคเท่านี้เราก็จะได้คำสั่งลิงก์หรือว่ากระโดดไปยังสไลด์ที่5แล้วนะคะส่วนตัวเลือกอื่นๆอย่างเช่นถ้าคุณเลือกเป็นแบบนอนนะคะก็คือไม่มีการใส่คำสั่งใดๆค่ะหรือถ้าเลือกเป็นแบบรันโปรแกรมก็คือให้คลิกเลือกออปชันนี้เมื่อต้องการสั่งให้มีการไปเรียกเปิดโปรแกรมตามที่ระบุขึ้นมาจากในช่องนี้ละค่ะแล้วถ้าต้องการให้มีเอฟเฟกต์เสียงเวลาคลิกเลือกที่ปุ่มก็ให้มาคลิกให้เกิดเครื่องหมายถูกที่หน้าเช็คบ็อกซ์ Play Sound นี้นะคะจากนั้นก็ให้มาคลิกเลือกเสียงที่ต้องการจาก Drop Down List Box นี้ได้เลยค่ะแต่ในที่นี้ผู้สอนไม่ต้องการเสียงแล้วกันนะคะและก่อนจะปิด Dialog Box นี้ไปก็กลับไปคลิกเลือกที่ Hyperlink to ค่ะจากนั้นก็ให้ไปคลิกที่ปุ่มโอเคที่ด้านล่างค่ะเท่านี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสร้างปุ่ม Action Button นอกจากนี้เรายังสามารถปรับแต่งปุ่ม Action นี้เพิ่มเติมได้ค่ะเป็นต้นว่าเปลี่ยนขนาดหรือว่าย้ายตำแหน่งหรือจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสไตล์ให้กับปุ่มก็ได้เช่นกันนะคะในที่นี้ผู้สอนก็จะขอมาเปลี่ยนสไตล์ให้กับปุ่มแล้วกันค่ะ
ก็ให้คลิกเลือกที่ปุ่มนี้ก่อนจากนั้นก็ไปคลิกเลือกที่แท็บ Format ค่ะจากนั้นก็มาคลิกเลือกสไตล์ที่ต้องการได้จากในส่วนของเชฟสไตล์นี้นะคะหรือว่าจะคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมนี้ค่ะเพื่อเลือกสไตล์อย่างอื่นเพิ่มเติมซึ่งก็จะมีสไตล์ให้เราเลือกใช้งานมากมายอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะและเมื่อเราเลื่อนเมาส์พอยเตอร์ผ่านหรือว่าไปวางบนสไตล์ใดนะคะก็จะมีการพรีวิวแบบนั้นๆให้เราเห็นแบบนี้ละค่ะก็ให้คลิกเลือกสไตล์ที่ต้องการได้เลยนะคะในที่นี้ผู้สอนจะคลิกเลือกแบบนี้แล้วกันค่ะก็จะเห็นว่าปุ่มบนสไลด์ก็จะเปลี่ยนไปตามสไตล์ที่เราเลือกนะคะเสร็จแล้วผู้สอนก็จะไปสร้างปุ่ม Action Button ที่หน้าสไลด์ที่5ด้วยนะคะเพื่อจะได้เรียกกลับมายังสไลด์หน้าปัจจุบันนี้ค่ะสำหรับวิธีการก็เช่นเดียวกันนะคะโดยก่อนอื่นก็ไปคลิกเลือกสไลด์ที่5ก่อนค่ะซึ่งก็คือสไลด์นี้นั่นเองนะคะจากนั้นก็ให้ไปคลิกเลือกที่แท็บ Insert ค่ะแล้วก็มาคลิกที่ปุ่ม Shape นี้นะคะจากนั้นก็มาคลิกเลือกรูปแบบของปุ่มที่ต้องการโดยในที่นี้ก็จะเลือกเป็น Back or Previous ค่ะจากนั้นก็ให้คลิกเมาส์เพื่อสร้างรูปปุ่มขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วเมื่อปล่อยเมาส์ก็จะปรากฏ Dialog Box Action Setting ขึ้นมานะคะในที่นี้เราก็จะคลิกเลือกที่เมาส์คลิกค่ะและที่ช่อง Hyperlink To ก็ให้คลิกเลือกที่สไลด์เหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็ให้มาคลิกเลือกชื่อสไลด์ที่เราต้องการจะลิงก์กลับไปนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือสไลด์3ค่ะเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโอเคแล้วมาคลิกที่ปุ่มโอเคอีกครั้งค่ะเสร็จแล้วก็อาจจะมาย้ายตำแหน่งของปุ่มนี้ได้ตามความต้องการค่ะจากนั้นก็อาจจะไปปรับแต่งสไตล์ให้กับปุ่มเพิ่มเติมได้นะคะก็โดยการไปคลิกเลือกที่แท็บ Format ค่ะจากนั้นก็ไปคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมแล้วก็เลือกสไตล์ที่ต้องการให้กับปุ่มค่ะในที่นี้ก็จะเลือกสไตล์เดิมนะคะก็คือสไตล์นี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะไปทดสอบการทำงานของปุ่มที่สร้างขึ้นกันนะคะโดยจะเรียกเปิดผ่านมุมมองนำเสนอจริงค่ะก่อนอื่นก็ให้คลิกเลือกสไลด์ที่3ก่อนจากนั้นก็ให้ไปคลิกที่ปุ่มสไลด์โชว์ค่ะในที่นี้เราก็ลองคลิกเลือกที่ปุ่ม Next นี้นะคะก็จะเห็นว่าจะมีการกระโดดข้ามไปยังหน้าสไลด์ที่เราได้กำหนดค่าเอาไว้ค่ะคราวนี้ก็ให้คลิกที่ปุ่มนี้นะคะเพื่อกลับไปยังสไลด์หน้าเดิมก่อนหน้านี้ค่ะจากนั้นก็กดคีย์ Escape บนแป้นคีย์บอร์ดเพื่อกลับไปทำงานยังมุมมองปกติก่อนค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ Action Button ค่ะคุณก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามความต้องการเลยนะคะทีนี้ถ้าต้องการสร้างแอคชั่นบนออบเจกต์อื่นๆอย่างรูปภาพรูปที่วาดเองหรือจะเป็นรูปทรงออโต้เชฟต่างๆก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเป็นต้นว่าจะใส่คำสั่งให้กับรูปภาพนี้ค่ะว่าเมื่อชี้เมาส์ผ่านรูปนี้ก็ให้กระโดดหรือว่าข้ามไปยังสไลด์แผ่นที่ต้องการอย่างเช่นให้กระโดดไปยังสไลด์แผ่นที่10ค่ะวิธีการง่ายๆเลยก็คือให้คลิกเลือกออบเจกต์ที่ต้องการก่อนนะคะจากนั้นก็ไปคลิกเลือกที่แท็บ Insert ค่ะแล้วก็มาคลิกที่ปุ่ม Action นี้นะคะก็จะปรากฏ Dialog Box Action Setting ขึ้นมาให้เรากำหนดค่าการกระทำตามที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะอย่างในที่นี้เราจะมากำหนดค่าที่แท็บ Mouse Over แล้วกันนะคะเพราะว่าต้องการให้ Action เกิดเมื่อชี้เมาส์ผ่านรูปค่ะก็ให้คลิกที่แท็บ Mouse Over จากนั้นก็มากำหนดค่าที่ช่อง Hyperlink To ค่ะในที่นี้ก็ให้มาคลิกเลือกที่ Drop Down List Boxเป็นแบบสไลด์นะคะจากนั้นก็ให้คลิกเลือกสไลด์ที่เราต้องการค่ะโดยในที่นี้ก็คือชื่อสไลด์10เสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโอเคค่ะแล้วก็คลิกปุ่มโอเคอีกครั้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทดสอบการทำงานของรูปนี้กันค่ะด้วยการมาคลิกที่ปุ่มสไลด์โชว์ที่ด้านล่างนี้ค่ะ
จากนั้นก็ลองเลื่อนเมาส์ผ่านรูปที่เราได้ใส่คำสั่งเอาไว้นะคะก็คือรูปนี้และจะเห็นว่าก็จะมีการกระโดดข้ามไปยังหน้าสไลด์ที่เราได้กำหนดค่าเอาไว้ก็คือกระโดดไปยังสไลด์ที่10นั่นเองค่ะและในที่นี้ผู้สอนยังไม่ได้สร้างปุ่มสำหรับให้คลิกแล้วกลับไปยังหน้าเดิมนะคะก็ขอจบการนำเสนอด้วยการกดคีย์ Escape บนแป้นคีย์บอร์ดแล้วกันค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใส่แอคชั่นให้กับอ็อบเจกต์อื่นๆบนสไลด์ค่ะต่อไปก็มาดูการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติหรือไฮเปอร์ลิงก์กันบ้างค่ะโดยขั้นตอนแรกก็คือให้ไปคลิกเลือกอ็อบเจกต์ใดๆที่ต้องการสร้างการเชื่อมโยงก่อนนะคะและในที่นี้ผู้สอนก็จะเลือกสร้างไฮเปอร์ลิงก์ให้กับข้อความทั้งประโยคดังนั้นก็ให้คลิกเลือกข้อความแบบนี้ก่อนค่ะจากนั้นก็ไปคลิกที่ปุ่มไฮเปอร์ลิงก์จากแท็บ Insert นี้ค่ะหรือว่าจะมาคลิกเมาส์ขวาตรงอ็อบเจกต์แล้วก็คลิกเลือกคำสั่งไฮเปอร์ลิงก์แบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะจากนั้นก็จะปรากฏ Dialog Box Insert Hyperlink ดังแสดงนี้ขึ้นมาค่ะโดยในส่วนของ Link To ที่แถบด้านข้างนี้นะคะก็คือส่วนสำหรับการเลือกระบุการเชื่อมโยงค่ะว่าต้องการจะลิงก์ไปยังไฟล์หรือว่าเว็บเพจก็ให้คลิกเลือกที่นี่นะคะหรือว่าจะลิงก์ไปยังสไลด์ในไฟล์งานนี้ก็ให้มาคลิกเลือกที่นี่และสำหรับปุ่มนี้ก็จะเป็นการเรียกไฟล์อื่นขึ้นมาแทนค่ะและสุดท้ายก็คือการลิงก์ไปยังอีเมล address ที่ต้องการนะคะและในที่นี้ผู้สอนก็จะเลือกเป็น Paste in this document ค่ะจากนั้นก็มาคลิกเลือกชื่อสไลด์ที่ต้องการจากในส่วนนี้นะคะในที่นี้ผู้สอนก็จะคลิกเลือกที่สไลด์7แล้วกันค่ะและที่กรอบสไลด์ preview ก็จะมีการ preview หน้าสไลด์นั้นๆที่เราเลือกด้วยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโอเคค่ะและบนสไลด์ตอนนี้ก็จะเห็นว่าข้อความที่เราเลือกสร้างไฮเปอร์ลิงก์ก็จะมีการขีดเส้นใต้ข้อความแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ลองมาทดสอบการทำงานกันค่ะด้วยการไปคลิกที่ปุ่มสไลด์โชว์นี้นะคะจากนั้นก็ลองเลื่อนเมาส์มายังข้อความค่ะและจะเห็นว่าเมาส์พอยเตอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปมืออย่างที่เห็นนี้นะคะดังนั้นก็ลองคลิกเลือกที่ข้อความนี้ค่ะก็จะเห็นว่าจะมีการกระโดดข้ามไปยังหน้าสไลด์ที่เราได้กำหนดค่าเอาไว้แล้วแบบนี้ละค่ะในที่นี้ก็จบการทำงานไปก่อนนะคะโดยการกดคีย์ Escape บนแป้นคีย์บอร์ดค่ะจะเห็นว่าวิธีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ก็ไม่ยากเลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างของวิธีการสร้างการเชื่อมโยงหรือว่าการลิงก์สไลด์ค่ะยังไงก็อย่าลืมนำไปประยุกต์ใช้กับงานนำเสนอของคุณดูนะคะจะช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูน่าสนใจแล้วก็ดูโปรขึ้นค่ะ